อกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมมหาราชวังค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.ว่าได้หารือถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมมหาราชวังโดยให้กรุงเทพมหานครติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่เพิ่มพร้อมประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ให้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่แก่ประชาชนกรณีเกิดฝนตกขณะที่กรุงเทพมหานครจะติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาด 4x6 เมตรจำนวน6จอที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมทั้งเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในช่วงค่ำคืนค่ะขณะที่กรมแพทย์ทหารบกได้ส่งแพทย์สนามลงพื้นที่จำนวน60คนและประสานกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่วนการจัดการจราจรขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปรับแผนสำหรับในต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่จะดูแลทั้งเรื่องการจัดสถานที่และความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายสักการะนายสุวพันธ์ยังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงว่าสถานการณ์โดยรวมเรียบร้อยดียังไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและไม่พบสิ่งบอกเหตุในพื้นที่มีเพียงปัญหาเล็กน้อยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับไปแก้ไขส่วนมาตรการรักษาความสงบยังคงยึดปฏิบัติตามแนวเดิมขณะที่สัปดาห์นี้จะประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติเพราะแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเดินหน้าค่ะด้านนายสรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมดูแลการเดินเรือและท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเข้มงวดเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางน้ำเพื่อมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมมหาราชวังพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะให้เพิ่มเที่ยวเรือส่วนจะขยายระยะเวลาให้บริการเรือฟรีออกไปจากกำหนดการเดิมคือเมื่อวานนี้หรือไม่นั้นต้องรอคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่งค่ะ